ดับถัดไปนะคะเพื่อไม่เสียเวลานะคะจะขอเรียนเชิญวิทยากรท่านแรกนะคะค่ะดร.ธนทัศน์นะคะที่สนธีระนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามเนเชอรัลโปรดักต์จำกัดนะคะค่ะท่านจบการศึกษานะคะปริญญาโทนะคะคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการอาหารนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนะคะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะนอกจากนี้นะคะท่านจบปริญญาเอกนะคะจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจากในคณะบริหารธุรกิจค่ะค่ะปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามเนเชอรัลโปรดักต์จำกัดนะคะแล้วก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษนะคะของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็ยังเป็นประธานรองประธานสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยค่ะขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านประธานแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติในการบรรยายในครั้งนี้นะครับจริงๆก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนหมู่บ้านของสมาคมคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยนะครับสมาคมของเราวันนี้ท่านประธานมาด้วยนะครับมาให้กำลังใจนะครับสมาคมเราก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Global Cosmetic Cluster ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับของบริษัทสยามเนเชอรัลโปรดักต์เองนะครับก็ได้ใช้บริการฟู้ดเสิร์ฟนะครับของดร.กอบกุลนะครับซึ่งบอกเลยว่าประทับใจมากที่งานจะเร็วเสร็จเร็วมากนะครับตัวดีเทลของงานจะกล่าวในเซสชั่นต่อไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยเองนะครับเราถือว่าเป็นประเทศที่ได้เปรียบเรื่องของวัตถุดิบเครื่องสำอางมากนะครับเราส่วนใหญ่เวลาโรงงานที่จะผลิตเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่เราซื้อนะครับเราซื้อทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสมีอย่างเดียวก็คือน้ำที่เราใช้ได้ในประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยในอนาคตถัดไปนะครับเราคิดว่าเราจะมีวัตถุดิบดีๆที่พัฒนามาจากสมุนไพรไทยนะครับแล้วก็ทรัพยากรทางชีวภาพของไทยโดยที่มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะทางฟู้ดเสิร์ฟหรือสวทช.เนี่ยนะครับที่มาช่วยเราได้เต็มที่เพิ่ม value added ให้กับสินค้าแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางให้เติบโตยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากนะครับเพราะปลายทางของสมาคมคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยเนี่ยเรามีรุ่นพี่ต้นแบบก็คือคอสมิกวัลเล่ก็คือสมาคมคลัสเตอร์เครื่องสำอางโลกคอสมิกวัลเล่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นต้นแบบของเราเลยต่อไปในอนาคตเราคาดว่าในประเทศไทยเราจะมีไทยแลนด์คอสมิกวัลเล่นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศอื่นๆมีแล้วเริ่มมีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับตอนนี้เริ่มมีแล้วนะครับผมคิดว่าอนาคตของประเทศไทยน่าจะมีแบบนั้นอันนี้เราก็จะมีต้นแบบอยู่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเราเองเนี่ยโชคดีนะครับที่เกิดในประเทศไทยเนาะมีทรัพยากรหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบสมุนไพรต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องของพืชพันธุ์พวกสัตว์นะครับรวมถึงจุลินทรีย์นะครับต้องบอกเลยว่าจุลินทรีย์แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ทรัพยากรตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมก็คิดว่าอันนี้น่าจะช่วยทำให้เพิ่ม value added ของตัวสินค้าเราได้นะครับสำหรับการพัฒนาวัตถุดิบในเครื่องสำอางนะครับต้องบอกเลยว่าล่าสุดนะครับที่ทีมเราไปที่งานสาธารณสุขศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็จะเห็นวัตถุดิบเครื่องสำอางต่างๆนะครับที่เน้นมาเป็นเรื่องของสมุนไพรมากขึ้นนะครับในงานนะครับอันนี้พี่แดงกับพี่เต้ยไปมานะครับต้องบอกเลยว่าเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องของขมิ้นชันแทบทุกบูธเลยนะครับเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยมีส่วนผสมที่เป็นขมิ้นชันซึ่งถามว่าพวกเราคุ้นเคยไหมเราคุ้นเคยกันมานานนะครับเอามาใส่ในสบู่แล้วเอามาใส่ในสบู่ในครีมอาบน้ำต่างๆรวมถึงอาหารนะครับปรากฏว่าปีที่ผ่านมานะครับงานระดับโลกนะครับโชว์เรื่องของสมุนไพรมานะครับนั่นหมายถึงเรื่องของ Eco-Friendly เรื่องของ Green Beauty มานะครับรวมถึงเทรนด์ที่มาแรงก็คือ Vegan นะฮะ Vegan เนี่ยอย่างงานอาเซียน Personal Care เนี่ยนะครับเขาก็โฟกัสเลยว่าเรื่องของ Vegan กำลังมานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ถึงมาดูซิว่าประเทศเราเนี่ยมีทรัพยากรหลากหลายนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับวันนี้ขออนุญาตล่อฟังคร่าวๆนะครับผมเชื่อว่าในห้องนี้มีนักวิจัยเก่งๆหลายๆท่านนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการร่วมมือกันเนาะนะครับร่วมมือกับทางสมาคมด้วยกับผู้ประกอบการด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันทำให้วัตถุดิบประเทศไทยเป็นที่โด่งดังแล้วก็ให้ขายไปสู่ต่างชาตินะครับยกตัวอย่างนะครับเรื่องของข้าวนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องข้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่จะบอกว่าดราม่าก็ดราม่านะฮะเราบอกว่าเราขายข้าวไปส่งออกไปอันดับ 1 ตอนนี้ก็จะเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะนะครับหลังสุดหนักกว่านั้นอีกนะครับในเมืองไทยมีการใช้พันธุ์ข้าวที่ไม่ข้าวไทยมาปลูกอีกเพื่อยิวดีแล้วขายให้ดูเหมือนเป็นข้าวไทยผมก็เลยถามท่านเขาเรียกว่าประธานเนาะของสมาคมเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งประเทศไทยเนี่ยผมถามว่าในอนาคตถ้าพันธุ์ข้าวเราไม่ดีแล้วพันธุ์ข้าวประเทศเพื่อนบ้านดีกว่าเนี่ยพันธุ์ข้าวไทยจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะหายไปอันนี้คือน่ากลัวมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีโอกาสนะครับเราก็จะใช้พยายามใช้พันธุ์ข้าวไทยนะครับเอามาพัฒนาเป็นวัตถุดิบนี่แหละนะครับเพื่อเป็นอาวุธหลักนะครับอย่างน้อยๆมีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะครับถัดมานะครับเรื่องของกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้เองผมได้มีโอกาสทำงานวิจัยกับอาจารย์ท็อปนะครับอาจารย์อยู่ที่สวนดุสิตนะครับเรื่องของสเต็มเซลล์ล่าสุดเขาเพิ่งไปได้รับรางวัลมานะครับเป็นสเต็มเซลล์จากกล้วยไม้นะครับแล้วก็เรื่องของขมิ้นชันนะครับทราบว่าที่ Nanotech เองก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับนี้ซึ่งเราก็สนใจมากนะครับเพราะว่าเทรนด์ขมิ้นมาแรงมากนะครับเอามาใส่ในเมคอัพอันนี้สวยเลยครับผมตอนนี้ก็develop อยู่ครับแล้วก็เรื่องมะกรูดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่ว่าสมุนไพรตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับจริงๆแล้วในเขาเรียกว่าแผนในการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับว่า10ตัวหลักคืออะไรนะครับแต่ว่าในสมาคมของเราเนี่ยก็มีการคุยกันนะครับเบอร์หนึ่งของเราตั้งใจเลยคือข้าวเราตั้งใจพัฒนาวัตถุดิบเรื่องข้าวเป็นหลักครับโดยที่เราได้มีการทำวัตถุดิบตัวนี้กับทางฟู้ดเซิร์ฟนะครับขอไกด์นิดๆนะครับว่าอันเนี้ยอยู่ในช่วงพัฒนานะครับแล้วก็พัฒนาสินค้าเป็นอะไรนะครับเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นไบโอมเนาะใช้เรื่องของจุลินทรีย์นะครับเรื่องของจุลินทรีย์มานะครับอันนี้คือเทรนด์โลกเลยเนาะเทรนด์โลกเลยนะครับเรื่องของการใช้ไบโอมนะครับแต่ว่านอกเหนือจากใช้ไบโอมจากข้าวแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความลับอีกอันหนึ่งซ่อนอยู่จะบอกไม่ได้ต้องรอปิดโปรเจกต์ก่อนนะอันนี้คือได้ผลระหว่างทางได้ผลดีมากนะครับแล้วก็โปรดักต์ถ้าไฟนอลสุดท้ายแล้วจะคล้ายๆกับอะไรถ้าทุกๆคนรู้จักนะครับก็จะมีแบรนด์หนึ่งแบรนด์ระดับโลกที่พูดถึงเรื่องข้าวน้ำตบประเภทแบบโทนเนอร์น้ำตบจากข้าวที่เป็นบำรุงผิวหน้าอันนั้นเขาจะใช้เรื่องของเฟอร์เมนเทชันจากยีสต์ซึ่งให้ความชุ่มชื้นนะครับแต่ของเราจะใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดไวท์เทนนิ่งแล้วก็แอนตี้เอจจิ้งนะครับซึ่งคนละตัวกันฟังก์ชันคนละแบบนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตลาดเขาคือไวท์เจลไลเซอร์แต่ตลาดเราคือไวท์เทนนิ่งกับแอนตี้เอจจิ้งนะครับเดี๋ยวรอนะครับว่าวัตถุดิบตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวแทนของสมาคมคัสเตอร์ข้าวสมุนไพรเราแล้วก็ได้มีการเปิดให้กับคนภายนอกได้ใช้ด้วยนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของเราเลยนะครับว่าเราอยากจะพัฒนาวัตถุดิบข้าวให้เป็นตัวแทนของประเทศนะครับอันนี้ครับผมขออนุญาตนะครับปึ๊บเดี๋ยวนะฮะถัดมานะครับก็ต้องบอกว่าในข้าวเองนะครับเขาก็จะมีสารสำคัญหลายตัวเนาะคุณสมบัติต่างๆของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของป้องกันรังสี UV นะครับเรื่องของให้ผิวกระจ่างใสนะครับรวมถึงแป้งข้าวนะครับเรื่องของควบคุมความมันของผิวหน้านะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของการใช้ modify starch จากข้าวนะครับเอามาทำเป็นแป้งนะครับต้องบอกว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่ามีการเอาแป้งข้าวมาใช้แทนเถาค่ำนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับถัดมานะครับก็เรื่องของขมิ้นชันที่ผมบอกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าขมิ้นชันเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่นอกจากให้ค่าแอนตี้ออกซิแดนต์ดีแล้วนะครับยังให้เรื่องของสีด้วยนะครับเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียนะครับเรื่องของการป้องกันผิวอักเสบนะครับอันนี้ทำไมแบรนด์ต่างๆนะครับที่เป็นแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาถึงหันมาใช้ตัวขมิ้นชันมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นเพราะเหตุผลตรงที่เขามีสรรพคุณนะครับแล้วก็เรื่องของในอนาคตนะครับเราก็จะเห็นพวกเมคอัพต่างๆมาใช้คัลเลอร์ที่เป็นสีเยลโล่นะครับมากขึ้นนะครับจากขมิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องของกล้วยไม้นะครับที่ล่าสุดที่เขาทำงานวิจัยออกมาก็จะเป็นเรื่องของการทำสเต็มเซลล์นะครับก็คือตัวแคนลัสนะครับเอามาสกัดนะครับซึ่งตัวของกล้วยไม้เองเนี่ยก็จะให้สารกลุ่มไฟโตเคมีคอลค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับรวมถึง rejuvenate นะครับให้ผิวชุ่มชื้นนะครับฟื้นฟูสภาพผิวนะครับต้องบอกเลยว่าเมืองไทยนี่เป็นประเทศที่ปลูกกล้วยไม้เยอะนะครับดังนั้นโอกาสในการทำสารสกัดเนี่ยจึงมีมากนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของ pesticide เนาะเรื่องของสารยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราควบคุมตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะสามารถมาผลิตเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอางได้ด้วยครับผมต้องบอกเลยนะครับว่ามีบริษัทนะครับบริษัทอาจารย์ผมเองเขาก็ทำนะครับเป็นสารสกัดนะครับที่ทำมาจากอัญชันนะครับเป็นสารที่ป้องกันแสง UV ด้วยนะครับแต่งสีด้วยนะครับปกติเวลาเราทำเครื่องสำอางเนี่ยสีที่แต่งยากที่สุดก็คือสีฟ้ามันจะเฟดนะครับมันจะกลายไปเป็นสีเขียวบ้างสีนู่นสีนี่บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมเดาว่าน่าจะคีเลตกับคอปเปอร์นะครับแต่อันเนี้ยต้องถามอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเขามีสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอนโทไซยานินนะครับหลายท่านคงจะรู้ว่าอัญชันเนี่ยเราใช้ตั้งแต่เอามาสระผมนะครับเอามาป้ายคิ้วนะครับให้คิ้วดกนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะอยู่ทางภาคเหนือเนาะนะครับต้องบอกเลยว่าทางแม่ฟ้าหลวงทำเยอะนะครับเรื่องของชานะครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าชาดำนะครับพวกนี้ก็จะมีสารสำคัญต่างๆนะครับเราเองเราก็บอกเลยว่าชาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งนะครับล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของเน้นหนักเรื่องของน้ำมันจากเมล็ดชานะครับอันนี้ซึ่งมีค่าแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะครับแล้วก็ยังมีพืชอีกตัวหนึ่งนะครับที่เริ่มมีการเขาเรียกว่าให้เกษตรกรปลูกเยอะขึ้นนะครับก็คือโกโก้นะครับโกโก้เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีข้อดีอยู่หลายอย่างนะครับรวมถึงพวกไขมันดีนะครับซึ่งในโกโก้เองเนี่ยนะครับปกติพวกเราทำพวกกลุ่มบำรุงผิวนะครับพวกครีมบำรุงผิวพวกบอดี้บัตเตอร์พวกนี้นะครับเราก็จะใช้พวกกลุ่มโกโก้บัตเตอร์นะครับนำเข้ามาเยอะนะครับถือว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางเขาเรียกว่าหน่วยงานรัฐนะครับให้การสนับสนุนนะครับซึ่งต่อไปในอนาคตตัวนี้ก็น่าจะเอามาทำเครื่องสำอางต่อนะครับนะอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกระชายดำนะครับกระชายดำต้องบอกเลยว่าน่าจะอยู่ในกลุ่ม10ตัวที่เป็นแชมเปี้ยนของสมุนไพรไทยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแทบจะเป็นโสมไทยเลยล่ะนะฮะสำหรับเป็นสมุนไพรสำหรับผู้ชายเลยนะครับตัวนี้อาหารเสริมนะครับอะไรต่างๆที่นิยมมากในการใส่กระชายดำนะครับซึ่งในกระชายดำเองเนี่ยเขามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างสูงนะครับแล้วเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงมากเวลาเราไปขายต่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงร่างกายกับผู้ชายนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นขิงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ล่าสุดนะครับเราก็บริษัทเราเองเราก็มีทำพอดีได้ทุนร่วมกับทางววนะครับก็จะทำเป็นพวกเกี่ยวกับแฮนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าขิงเองนะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการทำให้ระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของเส้นผมนะครับหลายแบรนด์นะครับก็มีเอามาทำเกี่ยวกับพวกแชมพูด้วยนะครับรวมถึงพวกแฮร์โทนิกนะครับกลุ่มนี้นะครับมะพร้าวนะครับเราอาจจะมีดราม่าบ้างเล็กน้อยนะครับว่าใช้ลิงปีนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันไม่มีลิงปีนแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยตัวมะพร้าวเองนะครับถือว่าเป็นพืชนะครับที่เขาเรียกว่าเกือบจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงมะพร้าวเนี่ยถ้าส่งไปจีนนะครับน้ำมะพร้าวก็ต้องมาจากเมืองไทยแหละจะขายดีนะครับถ้ากรณีที่เป็นคอสเมติกนะครับเราก็จะมองถึงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับอันเนี้ยก็จะให้สารต่างๆค่อนข้างสูงนะครับเรื่องวิตามินอีนะครับรวมถึงพวกกลุ่มกรดแลคติกนะครับที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวด้วยนะครับอันนี้ซิก้านะครับใบบัวบกนะครับต้องบอกว่าใบบัวบกเนี่ยปีที่แล้วนะครับฮิตมากนะครับของเกาหลีนะครับฝรั่งเศสเองก็ฮิตมากนะครับที่สวทช.เองก็มีการปลูกนะครับปลูกที่เป็นอยู่ในแพลนนะครับในแพลนที่ให้ยิวสูงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อใบบัวบกจากธรรมชาติเองเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าคุณสมบัติในการดูดซับพวกสารโลหะหนักค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการทำแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตัวคุณสมบัติของเขาเองเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นนะครับเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นสมุนไพรที่เป็น ประโยชน์กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนะครับอันนี้ก็ไม่พ้นนะครับสำหรับแฮร์แคร์นะครับในมะกรูดเองนอกเหนือจากมีวิตามินแล้วนะครับวิตามินซีนะครับก็ยังมีพวกกลุ่มซิตริกนะครับแล้วก็ยังมีพวกกลุ่ม Essential Oil นะครับต้องบอกเลยว่าเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะครับแล้วที่สำคัญคือเขามีฤทธิ์ในเรื่องของแอนตี้ไมโครเบียลด้วยนะครับในอนาคตนะครับเราคิดว่าเครื่องสำอางนะครับก็คงจะต้องมีเรื่องของการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้รู้ว่าวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยนะครับมีความโปร่งใสมีมาตรฐานนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งที่เราไปดูงานต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มมีแอปพลิเคชันนะครับของสตาร์ทอัพนะครับมาจับเลยนะครับว่าวัตถุดิบมาจากที่ไหนนะครับมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรไปถึงผู้ผลิตอย่างไรแล้วไปถึงผู้บริโภคอย่างไรนะครับอันนี้ตัวที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเรื่องของกัญชาที่เราเห็นนะครับในงานระดับโลกนะครับเป็นโปรเจกต์ของสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็เรื่องของสารสกัดสมุนไพรอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการสกัดนะครับเราก็ยังถือว่าเรามีโปรเซสในการสกัดแต่โรงงานที่ทำสารสกัดสมุนไพรเองในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับโรงงาน OEM หรือโรงงานที่เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางนะครับโรงงานผู้ผลิตวัตถุดิบเครื่องสำอางเนี่ยถือว่ายังน้อยอยู่มากนะครับซึ่งแตกต่างจากประเทศใหญ่ๆที่เป็นซัพพลายให้เราไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นจีนเหล่านี้เขามีเรื่องของเทคโนโลยีการสกัดแล้วก็มีจำนวนเยอะด้วยนะครับเพียงพอกับการซัพพลายให้กับในประเทศของเขานะครับอันนี้ก็จะเรื่องของนวัตกรรมนะครับในการสกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับเรื่องของการใช้น้ำนะครับในการสกัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าในการเทคนิคการสกัดนี่นะครับถ้าในปัจจุบันที่เป็นเรื่องของความนิยมนะครับโรงงานส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้สารสกัดที่สกัดด้วยน้ำนะครับเพราะว่าผสมในสูตรได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเขาเรียกว่าค่อนข้างใช้สะดวกนะฮะค่อนข้างใช้สะดวกนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องของการสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มเฮกเซนหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการสกัดด้วยเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตัวนี้นะครับสกัดเย็นอะไรเป็นต้นนะครับซึ่งในอนาคตนะครับเราคิดว่าเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตวัตถุดิบเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าอาจจะไม่เห็นเรื่องของการปลูกแบบชาวบ้านมาปลูกแล้วตัดเอาต้นไม้หรือสมุนไพรมาขายให้แล้วนะครับก็จะเป็นการปลูกนะฮะในแพลนเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะสามารถทำให้ได้ยิวนะครับแล้วได้สารสำคัญที่ค่อนข้างดีนะครับทำให้เราสามารถพัฒนาเป็นวัตถุดิบนะฮะที่มีคุณภาพได้นะครับอันนี้แล้วก็ในเรื่องของ Zero Waste นะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะครับแบบนี้นะครับในเรื่องของการใช้พลาสติกชีวภาพนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าอย่างผมเนี่ยผมขายสินค้าที่เป็นซาเช่ที่เป็นซองเยอะนะครับคือสินค้าที่ขายเป็นซาเช่เนี่ยเราก็พยายามหาเจ้าที่เขาสามารถทำเป็นพลาสติกชนิดโมโนซึ่งต้องบอกว่ายากมากนะครับก็อยู่ในการพัฒนากันอยู่นะครับว่าตอนซีลเนี่ยเป็นโมโนเนี่ยจะยากเลยนะครับบรรจุเสร็จปุ๊บซีลแล้วมันจะเสียสภาพเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่กำลังพัฒนากันอยู่ครับผมรวมถึงการใช้นะครับพวกวัสดุต่างๆจากโปรเซสอุตสาหกรรมอาหารอันนี้น่าจะเป็นแนวโน้มของ BCG นะครับว่าอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนบางพาร์ทนะครับที่สามารถเอามาพัฒนาเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอางได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเมล็ดอะไรพวกนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีงานวิจัยต่างๆเช่นสารสกัดจากเมล็ดลำไยนะครับที่สกัดคล้ายๆกับของเมล็ดองุ่นนะครับจากฝรั่งเศสนะครับรวมถึงจะมีการใช้บล็อกเชนเหมือนตะกี้ที่ผมแจ้งนะครับก็อย่างของพืชตระกูลกัญชาเนี่ยเขาก็ในต่างประเทศเริ่มทำแล้วเพราะเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับอันนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆซึ่งท็อปิกถัดไปนะครับท่านอาจารย์วนิตาจะเล่าก็จะเป็นเรื่องของนาโนนะครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวัตถุดิบ นะครับปัจจุบันก็มีการใช้ AI นะครับ Big Data มาเกี่ยวข้องอย่างที่บริษัทก็มีการเอา AI มาทำสูตรแล้วนะครับเราก็ใช้ AI ทำสูตรเลยนะครับแล้วก็คิดชื่อ Product ด้วยนะครับหา need หา Pain Point ของลูกค้าแต่ละประเทศเนี้ยนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยได้เยอะนะครับถือว่าช่วยได้มากนะครับและสุดท้ายนะครับเรื่องของความยั่งยืนนะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญกับทุกๆคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของ AI กับ Big Data นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าพวกเราถือว่าค่อนข้างโชคดีนะครับในเรื่องของการที่เราได้มีเขาเรียกว่าวัตถุดิบหลากหลายนะครับในประเทศเนาะดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้นะครับเป็นก้าวแรกของสมาคมเครื่องสำอางไทยด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านไหนที่สนใจเรื่องของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางก็สามารถคอนแทคได้นะครับเรายินดีนะครับแล้วก็เปิดรับสมาชิกด้วยนะครับตอนนี้ถือว่าโปรโมทครบ10 ปีของสมาคมเราด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณดร.ธนทัศน์มากเลยค่ะฟังแล้วแบบตื่นเต้นมากโดยเฉพาะบอกว่าเดี๋ยวนี้แบบเรียกว่าอะไรตัวเองมาจากสายอิเล็กทรอนิกส์นะคะพอเห็นเรื่องของทางด้านงานชีวภาพมาบวกกับทางด้าน Big Data อะไรเงี้ยแล้วเอา AI มาใช้ด้วยอันนี้น่าสนใจมากอยากให้ลองเล่าอีกนิดนึงนะคะว่าวิธีการทำงานแล้วแบบเราได้ประโยชน์หรือว่าสูตรใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันมีลักษณะแบบไหนอาจจะเผื่อว่าเดี๋ยวพวกเราสนใจเราไม่ได้มุ่งแค่เทคโนโลยีชีวภาพอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันหลากหลายศาสตร์นะคะค่ะครับก็ต้องบอกว่า AI ช่วยได้เยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยนะครับบางทีเราไปหาข้อมูลต่างๆมาเนี่ยครับมันต้องใช้เวลาย่อยเนาะนะฮะดังนั้นเนี่ยเราให้เขาไปหามาเลยนะครับว่า Data ตรงไหนที่จำเป็นนะครับแรกๆสุดที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ในเรื่องของการหา Pain Point ของลูกค้าก่อนผมจะทำสินค้าส่งออกไปอินเดียนะครับผมก็จะหาก่อนว่า Data ของ Pain Point ของคนอินเดียที่เป็น Target Group ของผมอ่ะเขาคืออะไรพอคืออะไรเสร็จปุ๊บเราก็ให้เขาหา Need มาให้เราหา Need มาให้เราเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็ให้เขา Create Product ต่อแล้วอย่างนั้นไม่พอผมยังให้ create innovation เพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อจะให้สร้างความแตกต่างจากสินค้าที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นนะครับแล้วยังไม่พอให้เขาตั้งชื่อให้เราอีก ถือว่าใช้เยอะใช้คุ้มมากใช้ใหญ่คุ้มมากนะครับแล้วก็ยังไม่พอตอนแรกก็ให้ formulation ว่าให้เขาคิด create active ingredient เนี่ย5 ตัวแล้วบอก dosage ให้ด้วยสำหรับฟังก์ชันตัวนี้เพนพอยต์สำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เขาคิดออกมาปั๊บนะครับแล้วบอกว่าให้ลองคิดแบบ 100% ที่เป็นวีแกนเขาก็ทำออกมาให้ได้ก็มันก็จะเป็นสเต็ปเรื่อยๆต้องค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเล่นครับผมแต่ว่าก็จะช่วยประหยัดเวลาเรื่องของการครีเอทเนาะเรื่องของครีเอทนะครับครีเอทีฟนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ค่ะครับอาจารย์เชิญครับดร.นะฮะอย่างที่เมื่อกี้ฟังเนี่ยก็ประเทศไทยเรามีสมุนไพรดีมากครับแล้วก็แต่ทุกวันนี้ที่ดร.พูดมาว่าตอนนี้จีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็สามารถผลิตวัตถุดิบสารสกัดจากสารสกัดมาเป็นวัตถุดิบได้แล้วก็ส่งมาขายให้พวกเรามาขายเมืองไทยแล้วเมืองไทยเราเนี่ยในเมื่อเรามีวัตถุดิบพร้อมเนี่ยในการที่เราจะสามารถให้เรามีต้นน้ำซึ่งต่อไปเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนการผลิตเครื่องสำอางเราถูกลงแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าของเกษตรกรไทยด้วยใช่ครับอันนี้เรามีแนวทางยังไงที่อยากให้ทางเนี้ยสปทช.ช่วยคิดด้วยถ้าเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นยังไงสามารถจริงๆครับบ้านเราเนี่ยนักธุรกิจโดยผู้ทำเครื่องสำอางเรารู้จักเยอะมีหลายร้อยโรงมากเขามีเงินทุนที่สร้างโรงงานเป็นร้อยล้านเลยครับแต่ทำไมตัวนี้จึงมีการขับเคลื่อนช้าแล้วก็มีมันเกิดขึ้นน้อยอ่ะก็ต้องทำยังไงดีฮะผมไม่ถามดร.คนเดียวนะเพื่อนสปทช.ท่านถือโอกาสตอบแทนโปรเจกต์นี้ด้วยเลยครับอาจารย์เพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่เรากำลังทำกันอยู่ก็คือเรื่องของข้าวนะครับที่เราใช้บังเอิญนะครับได้ไปเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นผู้จัดงานร่วมกับทางมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็คุยกับท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านเลขานะครับว่าเราจะทำยังไงให้ตอนนั้นดร.กอบกุลก็เป็นวิทยากรให้ผมด้วยเราบอกเลยก็คือเราทำไงให้ข้าวอ่ะเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอางเพิ่ม value added ให้ได้นะครับให้มันได้จริงๆจังๆนะครับพอพูดตรงนั้นเสร็จปุ๊บ เราก็ไปเชื่อมโยงกับทางสมาคมเมล็ดพันธุ์นะฮะสมาคมเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งประเทศไทยที่สุพรรณบุรีเชื่อมโยงเสร็จนะครับเราก็ทำวิจัยเลยเนี่ยฮะร่วมมือกันนะครับกับฟู้ดเซิร์ฟนี่แหละครับแล้วก็ขอทุนจากทาง iTap ต่อนะครับก็คือเวลาเราทำงานวิจัยบางคนเนี่ยหลายท่านเนี่ยถึงแม้มีตังเองเนี่ยเราก็อยากจะได้ทุนเหมือนกันนะช่วยกันเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นการได้รางวัลการได้ทุนมันเหมือนเป็นรางวัลอย่างหนึ่งอ่ะเวลาออกไปโชว์จะได้แบบโอ้คุณได้ทุนนะอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นโปรเจกต์ที่เราคิดว่าเมื่อทำเสร็จน่าจะประมาณเดือนตุลาคมคิดว่าจะปิดโปรเจกต์นะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวนำล่องต้องบอกเลยว่าจะได้เห็นว่าอ่ะเราจะใช้ตัวเครื่องจักรนะครับที่เป็นเฟอร์เมนเตอร์เนี่ยที่ไซส์150 ลิตรใช่ไหมครับดร.ขอบคุณ300โอเคโทษทีครับผมพูดน้อยไป300ลิตรต่อ1แบตนะครับอันเนี้ยจะเป็นวัตถุดิบที่เราจะใช้ร่วมกันในสมาคมเลยเราคิดไว้เลยนะครับแล้วจะเป็นตัวนำร่องแล้วก็จะขายวัตถุดิบนี้เพื่อส่งออกไปต่างประเทศด้วยครับอันนี้คือจะเป็นตัวนำร่องก่อนนะครับแล้วพยายามพัฒนาให้ผู้ประกอบการคนไทยได้ใช้นะครับว่าอันนี้คือเทคโนโลยีของไทยจริงๆวัตถุดิบของไทยจริงๆนะครับแล้วก็ราคาเมื่อเทียบกับนำเข้าจากประเทศเนี่ยน่าจะถูกกว่าแต่ดีกว่านะครับเราใช้เชื้อที่เป็น whitening และ anti aging เลยครับยังครับอาจารย์เดี๋ยวจะมีอีกครับเพราะว่าเนี่ยเขากำลังจะแมทชิ่งกันอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวกำลังฮะได้ครับอาจารย์ครับสมุนเป็นขมิ้นชัน encapsulate ครับผมที่เอครับผมครับฮะดีฮะอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะต้องแสดงให้เห็นว่าอันนี้คือวัตถุดิบเราเนาะแล้วก็เป็นศักยภาพเราครับผมได้ครับอาจารย์บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีวัตถุดิบเยอะแล้วทำไมถึงไม่ได้เป็นวัตถุดิบระดับโลกเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือไปตอนต้นน้ำไปแล้ว อันนั้นส่วนหนึ่งกับที่ว่าเขาอาจจะตัดในเรื่องต้นทุนการวิจัยหรือว่าทำกระบวนการจนถึงที่จะเป็น world standard ของ ingredient จริงๆมันมีกระบวนการมีของอย่างเดียวไม่พอมันจะต้องทำงานจนครบจนเสร็จถึงจะได้อยู่บนตรงที่สามารถขายทั่วโลกได้ค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเราให้เกษตรกรหรือว่าทางต้นน้ำได้มามีความรู้ร่วมกันค่ะแล้วก็ทางฝากตรงกลางเนี่ยทำงานจริงจังมากขึ้นนะคะในที่สุดเราจะกลายเป็นปลายที่แบบแข็งแรงแล้วก็มีชื่อเสียงเพราะว่าจริงๆเนี่ยวัตถุดิบเหล่านี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วค่ะนี่แหละฮะตุลานี่แหละเราจะปิดโปรเจกต์แล้วเราก็จะแกรนด์โอเพนนิ่งบอกไว้ก่อนครับบอกจะเอาโปรเจกต์ไว้ก่อนครับผมครับผมใช่ค่ะอาจารย์เรามีของเยอะแล้วก็จริงๆแล้วเอเชียหรือเจาะจงไปเลยประเทศไทยกำลังถูกได้รับความสนใจว่าเป็นพื้นที่ที่หลากหลายทางภูมิชีวภาพแล้วก็มีพืชที่ได้รับความสนใจเรียกว่าทั่วทั้งโลกมองมาที่เรานะคะถ้าหากว่าเราพัฒนาแล้วพร้อมคือเรามีก่อนหน้านั้นแค่บอกว่ามีแต่ว่าพอเขามาคุยกับเราแล้วมันไม่พร้อมที่จะใช้ระดับโลกเวลาที่เราได้ยินอันนี้แล้วเนี่ยพวกเราเป็นกลุ่มทำงานเรารู้เลยว่าเราจะต้องเข้าแทร็กยังไงนะคะไปบนแทร็กไปจนครบเลยเพื่อยืนอยู่ตรงนั้นน่ะที่ให้โลกเห็นให้โลกมองเห็นค่ะแล้วเวลาที่จะถูกมองเห็นมันใช้อะไรเยอะเลยทั้งพลังงานความร่วมมือความกล้าหาญอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เราก็จะอาจจะขอจากข้อมูลจากอาจารย์ว่าพวกคนที่เขามีเยอะๆนะอยู่ตรงไหนบ้างเราจะได้พาเข้ามาเข้ากลุ่มกันค่ะผมได้ครับขอบคุณครับพี่แดงก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นการร่วมมือกันเนาะนะครับก็หมดเวลาของผมพอดีนะครับ ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับถ้าสงสัยอะไรไปเป็นสมาชิกคลัสเตอร์ก็สำอางได้ครับผมค่ะขอบคุณดร.ธนทัศน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็อย่างที่ดร.ได้กล่าวไปนิดนึงนะคะว่าในการพัฒนาตัวอุตสาหกรรมเวชสำอางเนี่ยนอกจากเรามีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีในเรื่องของมาตรฐาน standard นะคะ